สวัสดีครับกลับมาพบกับบอมนะครับจาก Image Channel เช่นเคยนะครับก็อย่างที่พูดกันไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะว่าจะมารีวิวนะครับงาน FZ นะครับจากค่ายธรรมชีบันไดนั่นเองโอเคเป็นคามาโดทันชิโร่ตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ FZ ก็คืองานฟิกาซิโร่นะฮะนี่ของธรรมชินะครับก็ตัวนี้เป็นล็อต J8 นะครับที่ได้มาก็เดี๋ยวจะไปลงขายในเพจด้วยนะฮะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2,000 บาทได้มั้ยครับหรือว่า 1,000 ปลายๆผมไม่แน่ใจนะราคาในไทยนะครับอ่ะโอเครอบๆกล่องก็จะประมาณนี้นะครับกล่อง FZ ก็มันจะเป็นแบบหน้าใสอ่ะให้เราเห็นภายในสินค้าด้านในตัวโมเดลข้างในด้านไหนได้นะครับจะแตกต่างกับ Manifesto นะครับซึ่งราคาก็จะสูงกว่านะครับแล้วก็วัสดุกับสีอะไรพวกนี้ความละเอียดก็จะดูเหมือนว่าจะดูดีกว่าทางด้าน Manifesto นะครับเพราะว่าธรรมชิเนี่ยราคาจะค่อนข้างที่สูงกว่านิดนึงนะครับอ่ะเป็นข้อเปรียบเทียบกันแต่ตัวนี้นี่ก็จะออกมาคล้ายๆกับงาน Jump Out Hero นะครับที่เคยรีวิวกันไปแล้วสำหรับตัวคามาโดทันชิโร่ที่มีเอฟเฟคน้ำด้านหลังนะฮะก็ตัวนั้นก็ 2,000 กว่าบาทนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าอาจจะใกล้เคียงกันนะครับทางด้านสเกลแล้วก็ด้านเอฟเฟคความสวยงามแต่คิดว่ายังไงด้าน FZ ก็ต้องเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงกับชื่อเสียงของท่านของด้านธรรมชิกับ FZ เนี่ยมันจะดูสูงกว่าแบรนด์เฟสโตนิดหนึ่งครับเพราะว่าพวกงานแบรนด์เฟสโตมันจะเป็นงานเคนงานที่จากตู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไม่รอช้าว่ารีวิวกันเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างครับก็มาดูกันใกล้ๆอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นล็อต J8 นะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับของธรรมชิด้วยนะครับรอบๆก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีรีเฟกต์นิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เห็นไอ้รีเฟกต์ที่มันสะท้อนตรงนี้นะครับนะแต่ดูโดยรวมแล้วแพ็กเกจจิ้งทำออกมาค่อนข้างดีนะครับก็จะดูหรูหรากว่าทางด้านแบรนด์เพสโตอยู่แล้วนะครับเนื่องจากราคาเนาะมาดูซิจริงก็ไม่ค่อยได้รีวิวงาน FZ เท่าไหร่นะเพราะไม่ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยได้เก็บอะไร FZ นะครับแต่นี้มาขายพอดีโอเคด้านในก็มีถาดพลาสติกใสมาให้นะครับนี่ห่อมาให้อีก1ชั้นเป็นการซับแรงกระแทกนะครับนี่เห็นตัวแล้วนะครับเหมือนว่าบอดี้เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่กว่างาน Jump Out Hero นะเนี่ยแล้วก็เอฟเฟคดูใหญ่กว่านะครับงาน FZ เนี่ยก็ไม่ต้องมาประกอบอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเขาจะให้มาทั้งบอดี้เลยทั้งตัวเลยนะครับพร้อมกับเอฟเฟคเนี่ยให้มาแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากกล่องของเขาที่ค่อนข้างใหญ่ๆนะครับก็เลยนี่ประกอบมาให้เลยนะครับมาดูกันที่เริ่มจากหน้าตาของทันชิโร่ก่อนนะครับโดยใกล้นะต้องบอกเลยว่าทำออกมาค่อนข้างที่จะเหมือนนะครับเหมือนมากนะรายละเอียดกับตรงต่างหูเนี่ยนะครับเห็นไหมก็จะลงสีค่อนข้างที่จะชัดนะครับกว่าทางด้านแบรนด์เฟสโต้นะครับนี่เรื่องด่านนะครับของนิจิรินด่านนิจิรินนะแต่ว่าตรงด้ามเนี่ยเหมือนว่าจะไม่มีไอ้ตรงสีข้างหลังตัดสีแดงๆใช่ไหมนะครับไม่มีเนาะแต่ว่าผมเนี่ยมีการเฟดสีนะครับทางด้านผมเนี่ยทรงผมเนี่ยไล่แบบว่ามีสีออกจะเป็นน้ำตาลเลือดหมูนิดหนึ่งนะฮะไล่มาสีดำสีน้ำตาลเข้มนะครับนะฮะใบดาบนี่ตรงนี้ทำมาแบบดำสนิทเลยนะครับเงาด้วยอ้อมีขอบเป็นสีมันจะเป็นสีเงินนิดหนึ่งนะแต่เป็นแบบค่อนข้างจะดำถ้าโดนแสงถึงจะเหลือบนะครับนะฮะแล้วก็สีเสื้อเนี่ยค่อนข้างที่เหมือนว่าจะทึบกว่านะทึบกว่าทางด้านของงานจำเอาฮีโร่นะครับตัวนั้นผมก็ขายไปแล้วเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวลงคลิปตอนหลังให้ดูนะว่าเดี๋ยวลงลิงก์ให้ดูแล้วกันว่าเปรียบเทียบกันเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยเห็นไหมทางด้านชุดนะครับหรือว่าเครื่องแบบยูนิฟอร์มของหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยจะไล่สีด้วยนะจะมีการเฟดสีนะครับคือพูดง่ายว่างาน FZ อ่ะสีจะค่อนข้างดุดันนะฮะเหมือนทางคอมิกเหมือนทางมังงะมากกว่างานของทางด้านแบรนด์เฟสโต้นะครับใครที่ชื่นชอบความสมจริงอ่ะก็จะเป็นทาง FZ ที่ทำออกมาได้ดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของท่าทางกับเอฟเฟคนะครับทางด้าน FZ เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็หลากหลายมากกว่านะฮะนี่ดูจากตรงรองเท้าของทันชิโร่นะครับเห็นไหมทำออกมาดีกว่านะดีกว่าทางด้านจำเอาฮีโร่นะทางด้านเป็นพิสโต้นี่นะครับทำออกมาดีกว่าเห็นเลยนะฮะตรงนี้ดูเหมือนว่าทางด้านเป็นพิสโต้ตรงนี้จะเป็นค่อนข้างยุ่งเหยิงนะครับไม่ค่อยมีเท็กเจอร์เท่านี้อันนี้จะดูเหมือนแบบรัดเข้าไปจริงๆแบบดูแบบว่ารัดแน่นๆ นะเห็นไหมเป็นข้อๆเลยนะครับรองเท้าก็สวยงามนะเอฟเฟกต์นะครับก็เป็น2 สีนะเป็นทางด้านเหมือนจะเป็น
สีน้ำเงินครามแบบเข้มๆนะฮะแล้วก็ตรงเอฟเฟคอีกอันนึงก็จะแบ่งเป็นสีฟ้านะครับเหมือนเป็นการเฟดสีเหมือนกันนี่เห็นไหมด้านล่างก็มีการลงสีแบบไล่สีนะนะครับนะฮะตรงปลายก็จะเป็นออกสีฟ้านะครับโค้งมาเรื่อยๆแล้วก็ตรงฟองก็จะเป็นสีขาวนี่นะดูเกลียวขึ้นนะครับของปานมาลีนะฮะก็เหมือนว่าม้วนอยู่รอบตัวทันจิโร่นั่นเองสวยงามมากๆนะครับใต้ฐานนะครับก็จะเขียนว่าบันไดสปิริตนะครับ Made in China มีค่าย Ufotable เขียนไว้ด้วยนะครับ Ufotable ก็คือค่ายที่ทำอนิเมะนะฮะของเรื่องนี้นั่นเองเพื่อใครไปดูเจอของจริงของปลอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่สามารถเปรียบเทียบได้นะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะฮะนี่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะรายละเอียดค่อนข้างดีนะก็คือด้ามของดาบนะครับจะลงสีเหมือนเป็นสีเหลือบนะครับเป็นสีเงินนะฮะเห็นไหมตรงนี้นะครับไม่โฟกัสตรงนี้นะครับนี่จะลงสีแบบสีเงินมาให้นะฮะก็ทำให้สร้างความแตกต่างนิดนึงนะฮะถือว่าเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับงาน FZ นะฮะจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องแยกอะไรประกอบมาเลยนะครับเขามาเป็นบอดี้เต็มๆมาให้เลยเดี๋ยวลองตั้งให้ดูนะฮะก็ถ้าเกิดตั้งอยู่กับพื้นก็จะประมาณนี้นะครับไม่ต้องมีฐานเสริมหรือว่าอะไรเลยนะฮะนี่แบบนี้เลยโดยรวมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดขนาดฐานให้นะครับถ้าวางอยู่ในตู้อยู่ที่ประมาณ15หรือ16เซนนะฮะอันนี้คือหมายถึงความยาวด้านนี้เนี่ยด้านข้างก็อยู่ที่ประมาณ11 12เซนนะฮะฝั่งนี้อยู่ที่11 12เซนนะฮะด้านนี้อยู่ที่ประมาณ16เซนนะฮะส่วนสูงวัดคร่าวๆให้ละกันนะครับส่วนสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวดูซิประมาณ15เซนเหมือนกันครับส่วนสูงนะฮะนี่นะจากล่างขึ้นมาบนเนี่ยประมาณ15เซนก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับวางในตู้โชว์สวยๆได้นะฮะเทิร์นไปข้างหลังหน่อยอะไรเงี้ยนะจะดูแบบจะได้ดูเหมือนว่ากำลังคุ้งลงมาข้างล่างนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆหลายๆมุมของเจ้าทันจิโร่นะครับงาน FZ ตัวนี้กันเลยนะครับก่อนที่จะปิดคลิปกันนะครับมุมให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะได้ตัดสินใจได้นะครับว่าจะเลือกซื้อนะครับเจ้าโมเดลชิ้นนี้เนี่ยหรือเปล่าเพราะว่าก็บางคนนะฮะไม่ได้เห็นงานจริงๆนะคลิปของผมเนี่ยเน้นการรีวิวแบบจริงๆแบบแกะกล่องจริงๆนะครับจะได้รู้ว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงนะครับแล้วก็เลนถ่ายรูปในหลายมุมนะมุมเล็กมุมน้อยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะเพื่อนๆจะได้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อได้นะครับนี่แต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับนะถึงตัวจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเรื่องเอฟเฟกต์เนี่ยที่ทดแทนมาก็ถือว่าทำให้เจ้าโมเดลตัวนี้ดูมีมิตินะครับแล้วก็มีท่าทางที่สวยงามมากขึ้นเนื่องจากเอฟเฟกต์นะครับทำให้ความอลังการเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับตั้งโจก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะฮะยังไงวันนี้ก็ฝากติดตามช่อง Image Channel ไว้ด้วยนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวโมเดลใหม่ๆนั่นเองนะครับแล้วมีเพจใน Facebook นะครับชื่อว่า Image TH นะฮะก็เข้ามาพูดคุยกับเรื่องของเล่นกันได้นะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะพรีออเดอร์ของเล่นจากญี่ปุ่นนะครับหรือว่าสั่งซื้อตัวไหนก็ได้ที่แบบว่าอยากจะหาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทางผมก็มีเพจ Image Store นะครับมีผมมีเพื่อนอยู่ทางญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าเกิดอยากได้ตัวไหนก็ลอง DM เข้ามากันก็ได้นะครับเผื่อถ้าจะหาให้ได้นะครับก็เดี๋ยวลองหาให้แล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ